มาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาเชียงใหม่ค่ะมาส่งรถลูกค้าที่ลำพูนเขาก็ไปนอนเชียงใหม่มาแล้วก็มาจังจะกลับพอดีเลยเนาะได้ค่ารถกลับพอดีเลยสวัสดีครับผมวันนี้ไปต่อนะกับงานที่ยกมาจากจังหวัดต่างนะครับอันนี้บอกคิดไปเป็นซีวิกนะจริงๆเป็น Honda City นะมี2017เกียร์ CVT นะเป็นปัญหานะสายพานด้านในเกียร์นะอันนี้ต้องยกเกียร์ลงมานะครับเดินทางจากบ่าย3มาถึงนี่ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะวันนี้ตอนเช้าจัดการยกเกียร์ลงนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์ด้านในกันนะหลังจากทีมงานยกลงมานะปัญหาที่เกียร์หลุดครับในซิตี้คันนี้นะครับผมลงมาแล้วลงมาแล้วซิตี้เดี๋ยวถอดสมองเกียร์ออกก่อนนะครับมาดูด้านในกันดูสภาพน้ำมันนะฮะอันนี้รถน้องนะฮะรถน้องนี่ที่แน่ๆเสร็จแล้วโอ้โหไม่รอเลยอ่ะไม่รอเลยได้ยินเสียงไหมเออนี่เสร็จสายพานที่เป็นปัญหานะครับอันนี้วิ่งๆไปเกียร์หลุดเลยครับปึ๊บเป็นเกียร์ว่างเลยนะ 100,000 กิโล 107,000 กิโลนะคันนี้ไม่ถึง 110,000 นะเป็นปัญหานะฮะอัดเกียร์เปลี่ยนเดี๋ยวลื้อด้านในออกมาดูอีกทีนึงนะครับกับปัญหานี้นะครับลื้อออกมานะลื้อออกมาดูสภาพเกียร์นะครับเนี่ยสภาพเกียร์ทีนี้นะจะมีทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งเลยสายพานนะจุดสายพานนี่ดูสภาพนะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีกองเกียร์นะครับจะมีกองเกียร์มีน้ำมันเกียร์นะกองน้ำมันอยู่ข้างนอกเหมือนกันหมุนตัวนะตรงนี้นะเปลี่ยนสมองเกียร์ให้ได้นะครับถ้าคงมาคัดเดี๋ยวดูจัดการให้นะครับกับเคสนี้ในงานซ่อมเกียร์ CVT Honda City นะครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะชุดนี้เราลื้อออกมาดูนะความเสียหายนะครับกับเคสนี้นะเสียที่ไหนไม่เสียไปเสียอยู่จังหวัดตากนะคันนี้โชคดีนะค่ารถยกนะเราโทรมาถามแถวกรุงเทพไปยกที่โน่นเขาคิดราคาประมาณ 12,000-13,000 นะแต่โชคดีนะมันมีสไลด์แบบออนไลน์นะแนะนำเลยนะครับแนะนำ FC นะมีสไลด์แบบในกลุ่มรถสไลด์อ่ะเซิร์ชเข้าไปเลยถ้ารถเสียนะแนะนำเลยนะสมมติเราไปอย่างคันเนี้ยไปเสียที่จังหวัดตากนะพอดีมันมีรถอีกคันนึงเขายกไปส่งที่ต่างวันนั้นนะส่งแล้วก็ถามเราถามเลยว่าแล้วยกจากตากลงไปนนเท่าไหร่ 5,000 บาทคุ้มนะผมว่าคุ้มนะคุ้มมากนะถ้าเรายกเราหารถสไลด์ที่เรารู้จักมันก็จะแพงอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ในแอเรียเดียวกันนะง่ายๆเลยคุ้มนะลองดูนะถ้ารถเสียเนี่ยเข้าในกลุ่มรถสไลด์เลยนะลองถามดูว่ามีรถสไลด์มาไหมจังหวัดตากหรือไปจังหวัดนนท์คิดเท่าไหร่แล้วก็จะโทรหาเองนะมันจะมีรถไปส่งดีกว่าเขาตีรถเปล่ากลับมาอย่างน้อยเขาก็ได้ค่าน้ำมันนะนะอันนี้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสไลด์ยกนะครับรถกลับทำตามนี้เลยนะครับง่ายเลยนะครับไม่แพงด้วยนะหรือออกมาเป็นชิ้นๆนะรถคันนี้แสนโลนะแสนโลแต่พังแล้วนะครับผมว่าการขับขี่ในเกียร์แต่ลูกมีผลแน่นอนนะเพราะว่าขับรถกระโชกโค้งห้างเนี่ยรถไปไวเลยนะสำหรับเกียร์วิธีนะ
ม่ใช่ ATF นะถ้าเป็น ATF นี่ขับได้นะแต่ถ้าเป็น CVT ต้องระวังหน่อยนะความที่เราขับแบบเหยียบปื้ดเนี่ยเกียร์ก็จะพังไวนะถนอมรถหน่อยนะโดยวิธีเหยียบออกตัวช้าๆนะครับแค่นั้นเองนะยืดอายุการใช้งานแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับดูแลน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับกองเกียร์นะตามระยะนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเศษสายพานนะตัวที่เป็นปัญหานะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะสายพานขาดสายพานหลุดนะครับเป็นปัญหาคราวนี้เราจะการซ่อมเกียร์นะอะไรพร้อมแล้วนะเหลืออย่างเดียวคือล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบสายพานชุดนี้เข้าไปนะสายพานนี่เป็นสายพานแท้นะครับผมนะสายพานนี้เป็นสายพานแท้นะครับได้อยู่ไหมน้ำยานะล้างสะอาดหน่อยนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะครับผมก่อนทำการประกอบนะเกียร์ CVT Honda City นะครับผมอ้าวนี่นะนี่นะชามมูลี่ CVT นั่นเองนะทำความสะอาดก่อนนะให้มันสะอาดเลยนะร่องรอยไม่มีนะร่องรอยก่อนที่จะใส่สายพานเข้าไปนะครับนัดร็อกจาน CVT ได้ขอจากคุณลุงมาเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ต้องไปไกลไงถ่ายของเหลวทุกคนเลยอ่ะอาจจะติดนะพี่อาจจะติดเพราะว่าที่นี่ทำได้ถูกต้องว่าครับเพราะถ่ายของเหลวที่นี่มันก็จบเลยใช่ป่ะใช่พี่มันจะใกล้หน่อยไงเพราะคือสายยางมันไปไม่ถึงแน่โอ้สายยางไกลอยู่นะฝืนขับไปเดี๋ยวท้องอีกนั่งแท็กซี่กลับเลยเด้อใช่ๆนี่ร้อนที่หายเด้อไปรับลูกอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่นี่ป่ะโรงเรียนในนี่ที่เงียบกว่าทำทิ้งไว้แต่รถเก็บไปไว้ดูคนเนี้ยล็อกรถมาเก็บเดี๋ยวป้าเอากระเป๋าไปเอาคุณบอกให้เขาเอากระเป๋าไปคุณล็อกเลยจะได้กระเป๋าผีไม่เป็นไรตอนนี้แต่ตีจะตั้งเอานะครับท่านผู้ชมกำลังใส่ลงไปนะครับสำหรับนี่นะครับเอาเรียบนี่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ดูต้องหงายลงเนี่ยมันมีเห็นไหมรอยเสียดีแล้วผ้าคันเราจับเราอย่าเอาทางนี้ลงทางนี้นะนี่นะครับเพียงดู
วกมันใจตัวเองไงลูกพี่มันตัวนี้แผ่นนี้มันมีผ้าคัดใช่ไหมมันมีรอยอันนี้ใช่ไหมรอยจับใช่ไหมข้างบนข้างล่างใช่ไหมที่สังเกตหัวโนนฝั่งกลมกับฝั่งไม่กลมเอาฝั่งกลมลงล่างงมลึกไปดูเขาแล้วผมเลยมีแต่คนโอเคแต่ตอนแรกมันถูกป่ะผมเมื่อกี้ดูมั้งเอาลูกพี่ใช้กิฟต์ล็อกแย่เมื่อต่อไปจะคอยเนี่ยบาดเนี่ยเมื่อวดเอาโอ้มึงดูอะไรเท่านั้นนะครับเวลาเปลี่ยนถ่ายนะครับพรุ่งนี้ทดสอบอีกทีนึงนะวันนี้พอแค่นี้แล้วครับผมไปต่อนะครับกับเช้านี้นะฮะยกเกียร์ขึ้นไปแล้วนะครับก็ทำการประกอบนะเดี๋ยวประกอบเสร็จนะรัดเครื่องเติมมันเกียร์นะครับหลังจากนั้นออกวิ่งทดสอบกันนะถึงขั้นตอนการเทสระบบเกียร์แล้วนะฮะประกอบเกียร์เสร็จเติมมันเกียร์น้ำมันเกียร์เติมไปประมาณกี่ลิตรละประมาณ4ลิตรครึ่งนะเดี๋ยวทดสอบอีกทีนึงนะน้ำยาว่าน้ำเติมแล้วเลยครับผมเอาสตาร์ทครึ่งสตาร์ทครึ่งต่อไปทดสอบเกียร์อะไรนี่เดินหน้าครับวิ่งแน่นอนถ้าอย่างนี้จบนะ
เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอันนี้ถอยหลังนะครับจบแล้วจบแล้วได้แล้วนะเดี๋ยววอร์มแป๊บนึงนะให้อุณหภูมิน้ำมันนะคงที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะวัดดูน้ำมันเกียร์อีกทีนึงว่าขาไม่ขาหลังจากนั้นจะออกวิ่งทดสอบกันนะคันนี้จบแน่นอนนะครับผมสตาร์ทเครื่องไว้สักพักนึงนะฮะเดี๋ยวพุ่งวิ่งนะให้อุณหภูมิภายในเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์นะอุณหภูมิได้ที่ก่อนนะแล้วก็ต้องวัดดูน้ำมันเกียร์ด้วยนะว่าขาดไหมขาดก็เติมเพิ่มนะตัวนี้ตัววัดก็จะอยู่ใต้กองอากาศนะตรงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยดึงออกมานะวัดดูนะครับเดี๋ยวจะดึงต่อก็วัดให้ดูนะครับอึ๊บโอ้ตัวนี้ไม่มีเหล็กวัดนะฉะนั้นถ้าไม่มีเหล็กวัดเราต้องดูคู่มือนะในคู่มือการซ่อมนะบอกว่าใช้กี่ลิตรเติมประมาณนั้นนะครับผมนะทีนี้จะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิได้ไม่ได้นะครับให้สังเกตนะครับผมพัดลมระบายความร้อนนะครับถ้าพัดลมระบายความร้อนทำงานสเต็ปแรกก็ถือว่าอุณหภูมิเครื่องได้แล้วนะอุณหภูมิเกียร์น้ำมันเกียร์ก็ได้แล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพราะเราวัดความเกียร์ใหม่นะเปลี่ยนไปพันเกียร์ใหม่ต้องเห็นอุณหภูมิได้น้ำมันได้นะผมออกไปวิ่งทดสอบนะครับน้ำมันเกียร์เราเติมไปที่6ลิตรนะคันนี้เติมไปที่6ลิตรนะจบแล้วนะคันนี้ก็เดี๋ยวออกไปวิ่งนะโค้ดเคิร์ดด้านในจับหมดแล้วนะใช้เครื่องสแกนตรวจสอบแล้วไม่มีโค้ดตกค้างนะถ้ามีก็เคลียร์ออกนะก่อนที่จะไปรันออกจะไปวิ่งว่าเกียร์ทำงานปกติหรือไม่นะครับผมนะจากภาพเดิมนะใส่ R นะ R นะเห็นไหมตัว R แวบรถถอยนะแวบปึ๊บใส่ N นะใส่ N นะใส่ D นะว้าวรถคิปโอเคนะอุณหภูมิน้ำมันได้แล้วน้ำมันเกียร์เติมแล้วนะเต็มแล้วระบบแล้วนะครับเติมเต็มระบบให้เรียบร้อยแล้วต่อไปออกวิ่งทดยกมาจากตากนะซ่อมวันที่2เสร็จนะครับผมเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับกับซิตี้คันนี้นะดูสิมันจะสมูทสมาร์ทสปูทสปาร์ทไหมนะครับผมตัวมานะฮะก็บอกไว้อย่างนึงนะในสายพาน CVT เนี่ยมันจะให้ออกตัวแบบพูดปาดเหมือน KADF ที่ใช้แรงดันน้ำมันนะฮะก็ไม่ได้นะเพราะสายพานมันจะมีช่วงจังหวะที่โมเลกับสายพานเนี่ยมันจะตีตัวก่อนที่มันจะทำงานนะครับมันจะช้ากว่านะครับคันนี้แนะนำนะอย่าเพิ่งขับเป็นเจ้าพวกแค่นะฮะมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเหมือนการลันเกียร์นะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองตอนทางโล่งๆนะออกตั้งแต่หนึ่งออกในเกียร์หนึ่งเลยนะแล้วคันนี้จะนิ่มไหมนะจะมีกระตุกกระโดดอะไรไหมนะครับผมนี่เนาะ N นะครับ D นะครับเดี๋ยวลองขับดูนะจะมีกระโดดไหมออกตัวไม่ต้องแรงนะไปเรื่อยๆนะครับปืดนะครับเปลี่ยนเกียร์แทบไม่รู้สึกเลยนะนิ่มมากนะฮะเกียร์สายพานจะนิ่มกว่านะครับแต่ความคงทนก็คงสู้ ATF ไม่ได้นะฮะสู้กันไม่ได้เลยนะครับ
ียร์นิ่มเลยนะคันนี้ผมจะขับไม่เกินร้อยนะเพราะว่าเพิ่งทำเกียร์มานะรันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจบงานแล้วคันนี้นะฮะไปเที่ยวก็นะมีเรื่องมากวนใจคือซ่อมรถนะไม่เป็นไรนะมันเกิดได้ทุกเมื่อเราต้องพร้อมรับสถานการณ์นะฮะจบงานคันนี้นะยกจากจังหวัดตากนะฮะรถยกไม่แพงนะที่บอกไปแนะนำไปนะคือหารถที่เขาพร้อมกลับมานะแล้วมารับก็เลยจะได้ถูกนะครับประมาณนั้นนะก็ไปเที่ยวแต่ก็ไปผจญอีกนะฮะแต่ว่าโชคดีนะคือคนไม่เป็นอะไรนะรถไม่ได้พังเสียหายมากมายนะซ่อมแค่เกียร์ก็จบแล้วนะครับกับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะช่อง YouTubeอู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู่แง่เจริญการช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบมุกไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ